กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าผมนายช็อตตี้บูโจว่าอย่างเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมจาก Master Chef นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวทำอาหารนะครับก็ลงแค่เฉพาะ Apple Arcade เท่านั้นนะครับชาว Android ไม่ต้องเสียใจไปนะครับส่วนเกมนี้นะฮะวิธีการเล่นจะค่อนข้างหลากหลายเลยเพราะว่ามันอยู่ที่เมนูของเราไงว่าให้ทำอะไรครับอย่างเช่นเนี่ยผมกำลังทำอะไรก็ไม่รู้เขาให้หั่นเนื้อครับก็ต้องหั่นสลองสไลด์กันไปนะฮะแล้วก็ต้องดูเส้นปลาให้ดีครับถ้าเกิดว่าหั่นไม่ตรงเส้นปลาหั่นเบี้ยวขึ้นมาเนี่ยคะแนนมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้มีแค่การหั่นผักนะครับมีหลากหลายมากครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสัก 3-4 เมนูนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นว่ามันมีการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะฮะอันนี้ให้ทำอะไรอ่ะเอ๊ะให้ทำอะไรอ่ะราดน้ำผึ้งเหรอได้ไหมอ่ะได้ปะโอ้ยดูเหมือนว่าจะเยอะเกินไปนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือตกแต่งหน้าเนาะโอเควางให้ถูกครับเอาแบบไหนดิแบบนี้แล้วกันนี่ต้องสไลด์ขึ้นไปนะครับดูรู้จุดนะครับอันนี้ยังไงดีวะเนี่ยนี่แล้วกันเออโอเคเอาล่ะก็เอาเข้าเตานะครับเห็นไหมมันจะมีการไกด์ไลน์ตลอดครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับให้หมุนให้นู่นให้นั่นให้นี่อันนี้ให้กดหยุดตามตรงสีฟ้าใช่ไหมครับโอเคคะแนนเป็นไงบ้างครับดูด้านบนนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีเชฟคนอื่นก็เข้าแข่งขันกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเห็นไหมมีเชฟหลายคนนะครับแล้วก็ต้องมานั่งวัดคะแนนกันไงว่าเชฟคนไหนนะฮะจะเป็นฝ่ายชนะไปใช่เชฟช็อตตี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับการเล่นรอบนี้ผมได้17ดาวนะครับเดี๋ยวดูชาวบ้านเขาได้กี่ดาววันนี้12 13 16 22นะฮะโหใครก็ไม่รู้ครับโอ้ดูที่1ดิแล้วผมได้ที่3แหมน่าเสียดายจริงๆครับผมและคือเวลาเล่นมันเล่นกันแบบเรียลไทม์อย่างที่บอกแต่ช่วงแรกที่นักชมมาเล่นอ่ะมันอาจจะมีบอทซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับทำให้เราแบบตายใจไงแต่พอเวลาเราเล่นจริงเห็นไหมครับมันจะมีการสุ่มหาผู้เล่นอื่นแล้วเราก็ต้องแข่งกับเขาอ่ะเข้าใจใช่ไหมเออเพราะนั้นเกมนี้มันจะสนุกตรงนี้แหละคืออยู่ที่ว่าเราจะต้องทำอาหารอะไรนะครับแล้วก็วิธีการทำอาหารอันนั้นเนี่ยมันจะต้องเล่นอย่างไรนั่นเองครับคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดใช้เนื้อจะได้ไอตัวดาวเพิ่ม4นะครับแล้วใช้เตาอบด้วยนะครับงั้นผมต้องเอาเนื้อสินะแล้วก็เขาบอกห้ามใส่ไข่เอาไม่เป็นไรชีสไปอะไรอีกดีมะเขือเทศน่าจะหมดแล้วนะเขาบังคับให้ใส่ไข่ผมไม่อยากใส่ไข่เลยสงสัยผมเลือกเมนูผิดอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ต้องใส่ไปแล้วล่ะเอปะคราวนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าผมได้คะแนนเพิ่มแค่6อันเนาะเอาได้ไข่ด้วยเหรอเขาบอกห้ามใส่ไข่ไม่ใช่เหรอวะเออแต่ผมใส่ไปเฉยเลยอ่ะคราวนี้มาดูนะครับรู้สึกเมนูจะเหมือนเดิมเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าจะลองเปลี่ยนเมนูดูกันละกันอันนี้น่าจะเมนูเดิมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรและเมนูใหม่ๆอ่ะเราจะได้จากอะไรได้จากการเล่นนี่แหละครับคือเกมนี้เวลาเราเล่นเราได้ไอตัวดาวใช่ไหมดาวเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกแรงของเราครับเมื่อแรงของเราสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะตำราทำอาหารที่มันมากขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ทำอาหารแบบเดิมเขาลองเปลี่ยนดูดิลองเปลี่ยนการจัดวางดูครับอันนี้วางมั่วๆเลยเอาวางมั่วๆวางมั่วๆอันนี้ยังไงต่อดีนี่ละกันวางมั่วๆวางมั่วๆไปเอาไปใส่เข้าไปอันนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับกดให้ดูสีน้ำเงินนะครับโอเคว้าวางแบบมั่วๆนะครับดูจากคะแนนของเชฟแล้วเนี่ยผมคะแนนสูงสุดเลยนะไอแต่คนอื่นเขายังทำไม่เสร็จไงอันนี้อาจจะต้องรอแป๊บนึงดูครับเป็นไงครับเชฟด่าเลยบอกว่าจัดวางมั่วซั่วมากครับไม่มีไม่มีไม่มีอันนี้ผมแต่งเองได้23ดาวนะครับเฮ้ยโอ้โหที่1 29เลยอ่ะโอ้สู้ไม่ได้เลยครับแหมโอเคอ่ะทีนี้เวลาเราเล่นเสร็จแล้วเราจะได้อะไรดูด้านซ้ายบนมันมีกล่องเห็นมั้ยครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเราเล่นไปจนแบบได้แต้มถึงตามที่กำหนดอ่ะเราจะมาเปิดกล่องได้แล้วเราก็จะได้รับพวกวัตถุดิบบางทีเราก็ได้รับมาเป็นตัวของเสื้อผ้านะครับนี่เห็นมั้ยครับนั่นแหละแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรต่อท่านผู้ชมก็ดูด้านซ้ายล่างได้นะครับมันจะมีเมนูอยู่นะครับอันซ้ายล่างเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของสูตรทำอาหารเห็นไหมครับก็คือเดี๋ยวผมก็จะทำได้มากขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันที่สองครับนี่คือการใส่เสื้อผ้านั่นเองนะครับเมื่อกี้เราได้อะไรมาใหม่นะได้หมวกใช่ไหมอะไรเนี่ยดูไม่เห็นออกเลยได้หมวกอะไรอะทรงผมเหรอ
อ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะเพราะนั้นถ้าเกิดได้อะไรมาใหม่เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งตัวละครได้เท่านั้นไม่พอนะครับดูด้านขวาบนตอนนี้ท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกอ่ะมันก็จะมีให้เราแต่งตัวด้วยว่าจะเป็นแบบว่าผอมเพรียวหรือว่าท้วมๆนะครับเป็นผู้ชายผู้หญิงทรงผมอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องของการตกแต่งตัวละครตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนได้ตลอดไม่เป็นไรครับไม่เสียเงินไม่เสียอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นพวกอิสเซอรี่นะฮะอย่างมือของเราเนี่ยนะว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราได้มีดอันใหม่มากระทะใหม่อะไรเงี้ยพอเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้ดูเมนูที่4ต่อด้านล่างนะครับนี่เป็นตัวของอีเวนต์นั่นเองครับเป็นภารกิจประจำวันนะครับอันนี้ผมก็ทำผ่านครบเรียบร้อยแล้วรับรางวัลกันต่อเลยครับผมได้วัตถุดิบเพียบเลย ได้ผ้ากันเปื้อนอันใหม่ด้วยนะเมื่อกี้อันนี้ล่ะได้อะไรเอ่ยหุยได้หมวกผมตกใจตอนแรกนึกว่าหมวกฟางลูฟี่ไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นเควสประจำวันเนาะต้องรอเวลานะครับแล้วก็สุดท้ายอันนี้ก็คือที่ผมบอกไงพอเราเล่นเก็บดาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกพวกวัตถุดิบปลดล็อกอะไรมากขึ้นนั่นเองเข้าใจยังครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกครับเกมนี้เล่นได้ชิวๆเล่นได้ยาวๆนะครับสำหรับคนที่ชอบทำอาหารครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกสักรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะลองทำอาหารชนิดใหม่ดูนะครับเมื่อกี้เราทำเป็นพิซซ่าไป2อันเลยนะฮะรอบนี้ทำอะไรเอ่ยดูกติกาของเชฟก่อนนะครับเชฟเขาจะให้คะแนนเพิ่มอะไรถ้าเป็นอาหารอิตาลีอ้าวมันเหมือนมันให้เราทำตัวพิซซ่าอีกแล้วเนี่ย เวรกรรมไม่เป็นไรผมจะลองทำอย่างอื่นดูนี่วานิลาทำขนมเหรอเนี่ยเออนี่ไงทำขนมรอบนี้ทำขนมจัดไปได้แค่2คะแนนเองเหรอครับเอาล่ะอย่างแรกก็ทำอะไรเนี่ยใส่แป้ง30กรัมหรออันนี้ก็เทนะครับ30กรัมพอเนาะค่อยๆเทเนาะ10 20 3โอเคเลยไปหน่อยนึงอันนี้เท่าไหร่อันนี้100กรัมจัดไปปื๊ดๆๆๆๆๆใส่อีกอย่าเลยโอเคเลยไปหน่อยนึงไม่เป็นไรอันนี้ล่ะเปลี่ยนกระบวนการครับผมอันนี้ให้กวนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะโอ้คราวนี้ครับเขาให้เราจุดไฟครับต้องควบคุมไฟสินะอย่าให้มันร้อนจนเกินไปใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเขาบอกว่าเราใช้ไฟเดือดเกินไปครับเหรอผมทำไม่เป็นน่ะมันเดือดเกินไปอ๋อจริงด้วยจริงด้วยเราดูตรงกลางได้ครับคือถ้าเกิดว่ามันฟูฟ่องขึ้นมาเราก็เบาไงเบาไฟลงโอเคเข้าใจละเมื่อกี้มันแบบว่าเดือดเกินไปอันนี้กวนครับผมให้อยู่ในสีเขียวนะครับค่อยๆกวนนะครับถ้ากวนแรงไปอาจจะเลยนี่อันนี้ต้องกวนแรงหน่อยอยู่ที่เกจเป็นหลักครับว่าเกจมันอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ใกล้ๆตรงกลางก็อาจจะต้องกวนเบาๆแต่ถ้าเกิดอยู่ไกลๆตรงกลางก็กวนหนักๆหน่อยกวนเร็วๆนะครับนี่เหมือนเดิมนะปุ๊บๆต่อไปเอาเข้าเตาครับผมจัดมาโอ้โหอันนี้เร็วมากครับออกมาnext step ตกแต่งครับผมวางแบบมั่วๆไปวางมั่วๆไปอันสุดท้ายเอามั่วๆแต่งมั่วๆเน้นมั่วเรียบร้อยครับผมไม่รู้เหมือนกันจะชนะหรือเปล่าเอาได้ที่3เหรออ๋อคือคะแนนมันจะได้มากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจบเร็วครับคือเมื่อกี้ผมจบเป็นอันดับที่3ก็จะได้คะแนนน้อยหน่อยรวม17คะแนนอีกแล้วอ่ะก็แพ้ชาวบ้านเขาอีกแล้วดิชาวบ้านเขา20กว่าตลอดเลยเนี่ยนี่ไงเห็นไหมคอตกเลยนายช็อตตี้นายช็อตตี้นี่ไม่เหมาะกับการทำอาหารจริงๆเนาะเล่นทีไรแพ้ทุกทีเลยยกเว้นช่วงแรกเล่นกระบอด เล่นกระบอดชนะรัวๆเลยนะฮะก็ตามที่เห็นครับคือเกมนี้เล่นแบบนี้แหละเล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเก็บดาวใช่ไหมแล้วก็เอาไปเปิดกล่องใช่ไหมครับแล้วก็จะเล่นไปเพื่อที่ให้ได้รับตัวของแบบทำอาหารใหม่ๆใช้คำนี้ในการสูตรทำอาหารใหม่ๆอะไรเงี้ยนะใครที่ชอบก็จัดไปครับแล้วก็อย่าลืมนะลงเฉพาะ Apple Arcade นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ